สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องของหยกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงน้ำหอมนะคะสปอลเลนติโน่นะคะก็มีไซส์30มิลลิลิตรนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสปอลเลนติโน่ดอนน่าอะควานะคะก็จะมีไซส์ใหญ่สีที่เห็นอาจจะแบบว่าเพี้ยนไปนะคะเพราะว่าคือไม่ได้เก็บให้ดีแล้วก็มันตากแดดเราก็เหมือนกับว่าซื้อมานานมากๆแล้วสีมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าลองเทสกลิ่นแล้วคือกลิ่นมันยังเป็นกลิ่นเดิมอยู่ก็เลยนำมารีวิวนะคะจุดเด่นหลักของน้ำหอมของวาเลนติโน่คือจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกหรูหราไฮโซแสดงความเป็นผู้หญิงนะคะมีความเป็นเฟมินีนสูงรวมถึงเหมาะกับผู้หญิงวัยทำงานนะคะ25ขึ้นน่าจะประมาณนั้นไม่ค่อยเหมาะกับกลิ่นเด็กนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นกลิ่นแรกของลายวาเลนติโน่ดอนน่าเลยนะคะตัวนี้กลิ่นแรกที่ฉีดออกมาแล้วก็ได้กลิ่นเลยนะคะคือท็อปโน้ตของมันก็คือตัวเบอร์กามอตนะที่จริงเบอร์กามอตเนี่ยเราจะเจอได้ในน้ำหอมแนวซิตรัสชื่นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นกลิ่นเบอร์กามอตที่นุ่มหนูกลิ่นมิดเดิลโน้ตของมันก็จะเป็นไอริสกับเป็นโรสนะแล้วก็เบสโน้ตก็คือวานิลาหนังแล้วก็แพชเชอรี่นะคะโดยรวมๆแล้วนะคะกลิ่นวาเลนติโน่ดอนน่าเนี่ยหลักๆของมันเลยก็จะเป็นเหมือนกลิ่นแป้งเพราะว่ามันมีไอริสนะไอริสเนี่ยมักจะอยู่ในน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมโทนพาวเดอรี่นะคะน้ำหอมแป้งเคาน์เตอร์แบรนด์เก่าๆอ่ะหมดไม่ถูกเงินแบบมันไม่ใช่แป้งสมัยใหม่นะจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นลิปสติกกลิ่นเครื่องสำอางเก่าๆคือเก่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเก่าเก็บเก่ามางานนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอายุ20ปลายๆนะคะแล้วก็ใส่ในเวลาออกงานเป็นทางการจะบอกว่าถ้าเกิดได้กลิ่นนี้จากใครนะคือทำให้คิดถึงแบบคนรวยอะคนรวยแต่งชุดสูทดูมีพื้นฐานกำลังจะไปเจรจาธุรกิจนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบกลิ่นแป้งๆนะคะโทนแป้งกลิ่นเครื่องสำอางกลิ่นลิปสติกของผู้หญิงนะก็อยากให้ลองไปลองวาเลนติโน่ดอนน่าดูค่ะป้ายตัวที่2นะคะที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเป็นลายวาเลนติโน่ดอนน่าอะควานะคะจะบอกว่าวาเลนติโน่ดอนน่าอะควาตัวอะควาเนี่ยมีความแตกต่างจากตัวดอนน่าแบบชัดเจนเลยนะคือถ้าเกิดไม่บอกว่ามันมาจากแบบว่าลายเดียวกันนะจะไม่รู้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีความเหมือนกันเลยนะในความรู้สึกของหนูนะคะกลิ่นของวาเลนติโน่ดอนน่าก็อาจจะเป็นกลิ่นแนวกัวมานนะคะกัวมานก็คือเป็นกลิ่นน้ำหอมที่เป็นโทนขนมหวานนะคะกลิ่นนี้เปิดมาแบบกลิ่นแรกเลยก็คือเป็นกลิ่นลูกแพร์เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็จะแบบเปลือกถั่วของแอลมอนด์นะคะเพราะว่าโน้ตหลักของมันโน้ตในมิดเดิลโน้ตของมันก็คือเป็นแอลมอนด์นั่นเองดังนั้นแบบเวลาดมอ่ะทำให้นึกถึงขนมชนิดหนึ่งก็คือมาการองนะเพราะว่ามันแบบคล้ายมากแล้วก็อีกขนมนึงที่มันเป็นคุกกี้ที่ทำมาจากแอลมอนด์เลยอ่ะกลิ่นมันจะประมาณนั้นเลยนะคะมันจะมีความถั่วมีความหวานมีความวานิลาเป็นกลิ่นแบบขนมคือถึงแม้มันจะเป็นน้ำหอมที่เป็นโทนขนมนะแต่มันเป็นขนมที่ไม่หนักเกินไปคิดว่าสามารถใช้ได้ในแบบประเทศไทยก็น่าจะใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นขนมแบบขนมไร้ๆอ่ะขนมที่แบบว่าไม่หนักมากนะแล้วก็หวานแต่ก็ไม่ได้หวานจนปวดหัวจนเกินไปเป็นกลิ่นที่แปลกนะคะคิดว่าแบบหาได้ยากที่จะได้กลิ่นประมาณนี้จากน้ำหอมประเภทอื่นนะคือบางทีเราดมน้ำหอมประเภทขนมใช่ไหมมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกันไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้คือบอกเลยว่ามันเป็นมีความยูนิคมากนะถ้าใครตามหาน้ำหอมที่แบบมีกลิ่นถั่วมีกลิ่นแบบอัลมอนด์ข้างในอยากให้ลองไปดมวาเลนติโน่ดอนน่าอะควาดูนะคะเพราะคือชอบทั้งคู่นะแต่ว่าโอกาสที่จะใส่ได้ใช้นะคะก็คิดว่าเป็นวาเลนติโน่อะควานะคะดอนน่าอะความากกว่าที่จะใช้ง่ายนะส่วนอีกอันนึงก็คือคิดว่าต้องแบบ
ไปงานหรือว่าแต่งตัวหรือว่าเป็นอะไรที่แบบงานกาล่าดินเนอร์อะไรที่แบบหรูๆหน่อยนะถึงจะใช้ได้หรือไม่ก็บางทีถ้าวัยเราโตมากขึ้นเราอาจจะเหมาะกับการใช้ตัวนี้มากกว่านะคะก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับน้ำหอม2ตัวที่มารีวิวเปรียบเทียบกันนะถ้าเกิดใครอยากให้ลองรีวิวน้ำหอมประเภทไหนก็คอมเมนต์ดูนะคะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ฝาก Subscribe ให้ยกด้วยนะคะก็ไปแล้วนะคะ